สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่2เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการช่วงเล่าข่าวแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงเล่าลือนะครับช่วงเล่าข่าววันนี้คุยกันเรื่องของประเทศไทยเรามีอัตราการเจริญพันธุ์เรียกว่าอยู่ในลำดับท้ายๆของอาเซียนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาท้องไม่พร้อมเนี่ยยังเป็นปัญหารุนแรงอยู่เดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์บุญยฤทธิ์สุขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของวัณโรคเทียมซึ่งติดมาจากสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับนายแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธและก็ในฐานะประธานชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทยในช่วงเล่าลือนะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน Sustainability Expo 2023นะครับหรือว่า SX 2023มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับโดยจะจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่4แล้วจัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับโดยจะใช้แนวคิด Good Balance Better World สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าสำหรับธนาคารออมสินนะครับจะเข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยจะอยู่ในโซน Better Community ภายใต้แนวคิดที่ว่า Creating Happy Community สร้างสมบูรณ์มิติความยั่งยืนเพื่อสังคมเป็นสุขนะครับโดยจะมีการนำเสนอผลงานของธนาคารภายใต้ภารกิจธนาคารเพื่อสังคมซึ่งสามารถจะสร้างผลในเชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับด้วยการผ่านโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนมากมายรวมถึงการบอกเล่าความสำเร็จของการบูรณาการมิติทางสังคมให้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไกที่เรียกว่า Social Mission Integration นะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมการที่ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักและก็ร่วมออกบูธในงานครั้งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนของการเป็นภาคการเงินที่ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับโดยผู้เข้าชมเนี่ยจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินสีเขียวซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าจะมีเงื่อนไขพิเศษมอบให้สำหรับลูกค้ารายย่อยผู้ประกอบการ SME แล้วก็ธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ EV Supply Chain สินเชื่อ BCG GSB Go Green สินเชื่อ GSB Green Biz แล้วก็สินเชื่อ GSB Green Home Loan นะครับรวมไปถึงเงินฝากปันน้ำใจเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ฝากเงินที่เลือกบริจาคให้ความช่วยเหลือกับมูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการจัดพื้นที่ส่งเสริมการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการฝึกอบรมสร้างอาชีพนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะมีโค้ชมืออาชีพตลอดจนกิจกรรมภารกิจช่วยโลกให้ได้ตลอดจนกิจกรรมภารกิจช่วยโลกนะครับรวมถึงยังจะได้ร่วมสนุกรับของที่ระลึกอีกมากมายทีเดียวนะครับตลอดงานพบกันได้ที่บูธของธนาคารออมสินในงาน Sustainability Expo 2023โดยจะอยู่ที่โซน Better Community นะครับระหว่างวันที่2ถึงวันที่8ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบ Box Set Diary จากธนาคารออมสินเพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMSหรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทาง1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสตรีทฟู้ดนะครับซึ่งสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาโดยจะมีวงเงินไม่เกิน3 ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10 ปีด้วยกันตัวอีกครั้งนะครับธ
ธนาคารออมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสตรีทฟู้ดสามารถกู้ได้หรือว่าขอสินเชื่อได้ทั้งนิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทและมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสตรีทฟู้ดของธนาคารออมสินนะครับสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลโดยจะมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน3ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่29กันยายนจากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณปราณีอุดมลักษณะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเรานะครับยังรั้งท้ายอาเซียนอยู่เกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับนายแพทย์บุญยฤทธิ์สุขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องอัตราการเจริญพันธุ์ในประเทศไทยคุณหมอก็จริงๆอัตราเจริญพันธุ์หรือว่าจำนวนการเกิดในบ้านเรานี่จริงๆก็ลดมาระยะหนึ่งแล้วครับครับก็แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มลดลงเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับก็เลยทำให้หลายฝ่ายเริ่มให้ความสำคัญกับปัญหานี้แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการครับครับครับของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอสถานการณ์ตอนนี้ก็คือตอนนี้ในด้านของจำนวนเกิดนะครับไอ้บ้านเรานี่เมื่อสักประมาณ20-30ปีก่อนเนี่ยจะมีช่วงที่การเกิดเยอะสุดของบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณปีมังกรทองมาครับคุณหมอช่วงปี2560-2526ประมาณนั้นใช่ไหมบ้านเรานี่จะเป็นยุคเกิดล้านนะครับใช่ใช่ใช่บ้านเรามีเด็กเกิดใหม่เกินปีละล้านคนตอนนี้เนี่ยข้อมูลล่าสุดในปี2565เนี่ยก็คาดกันว่าน่าจะเหลือไม่ถึง 500,000 คนต่อปีโอ้โหหายไปครึ่งเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็จำนวนลูกเฉลี่ยที่ผู้หญิงบ้านเราเคยมีเนี่ยจากเดิมเนี่ยบ้านเรานี่เคยมีลูกเฉลี่ยคนหนึ่งเนี่ย 4-5 คนปัจจุบันต่อ4นะเหลือแค่1กว่ากว่า1กว่ากว่าแล้วผู้หญิงคนหนึ่งนี่ตั้งแต่ช่วงมีประจำเดือนจนหมดประจำเดือนเนี่ยมีลูกเฉลี่ยคนเดียวกับตอนนี้บ้านเราอันนี้หมายถึงผู้ที่มีครอบครัวมีลูกด้วยใช่ไหมบางคนที่ไม่มีครอบครัวนี่ไม่ได้นับใช่ไหมคุณหมอใช่ครับมันเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยฮะจำนวนประชากรทั้งหมดในบ้านเราก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกใช่ครับในอาเซียนนี่ก็เหลือแค่สิงคโปร์ประเทศเดียวครับน้อยกว่าเรานะครับครับมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอก็เกิดจากหลายอย่างนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยการเลี้ยงลูกในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต่างจากในอดีตเยอะนะครับครับต้องใช้ทรัพยากรใช้อะไรเยอะขึ้นหลายครอบครัวเนี่ยก็มองว่ายังไม่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจนะครับว่าต้องใช้เงินเยอะกลัวว่ามีลูกแล้วจะเลี้ยงได้ไม่ดีนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือบ้านเราเนี่ยในช่วงหลังผู้หญิงเนี่ยก็เข้าสู่ภาคแรงงานมากขึ้นนะครับเข้ามาทำงานมากขึ้นไม่เหมือนกับในอดีตที่ผู้หญิงก็มักจะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็มองว่าการมีครอบครัวแล้วก็มีลูกเนี่ยก็อาจจะส่งผลกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้นะครับก็เลือกที่จะไม่มีหรือว่าชะลอออกไปก่อนก็คือเลือกงานมากกว่าเลือกลูกไปก่อนนะครับแล้วก็หลังๆที่จะเป็นปัจจัยที่มีผลมากขึ้นก็คือในเรื่องของค่านิยมแล้วก็ทัศนคติของคนรุ่นใหม่นะครับก็เริ่มมองว่าการเมื่อก่อนอย่างรุ่นผมเนี่ยก็มองว่าเราเรียนจบทำงานมีครอบครัวมีลูกเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตใช่ไหมครับใช่ฮะแต่ว่ารุ่นหลังๆเนี่ยไม่ใช่แหละครับก็มองว่าเอ๊ะแบบชีวิตเราเป็นของเรานะครับก็คือแบบเรามีชีวิตอยู่แล้วก็ทำงานมีเงินแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไม่ได้มองว่าการมีครอบครัวแล้วก็มีบุตรเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นหรือว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตเสมอไปนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่จำนวนมากก็เลยเลือกที่จะอาจจะไม่ได้แต่งงานหรือว่าอาจจะมีคู่แต่ก็เลือกที่จะไม่มีลูกอีกเป็นจำนวนมากนะครับมันก็เลยทำให้ในภาพรวมเนี่ยจำนวนเด็กเกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยเลยลดลงเรื่อยๆในแต่ละปีนะครับครับปัญหาในอาเซียนคล้ายๆกันไหมครับคุณหมอก็ในอาเซียนนี่
ดยเฉลี่ยเนี่ยยังค่อนข้างสูงกว่าของเราคือจำนวนอัตราเจริญพันธุ์หรือว่าจำนวนลูกเฉลี่ยต่อผู้หญิง1คนของบ้านเราเนี่ยอยู่แค่1กว่าๆพอกับสิงคโปร์นะครับแต่ว่าในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆ 1.7 1.8 ก็คือยังสูงกว่าเราอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าเทรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอัตราเจริญพันธุ์เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าระดับทดแทนที่เราเรียกว่าตัวเลข 2.1 ก็คือครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็ถ้ามีลูก2คนก็แทนพ่อกับแทนแม่อันนี้ก็คือระดับทดแทนนะครับส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่าระดับทดแทนเกือบหมดนะครับแต่ของเรานี่มันต่ำไปมากกว่าเขาเลยครับมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าปล่อยไปอย่างนี้ครับถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอจำนวนเด็กเกิดใหม่ของเราน้อยอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทดแทนจำนวนประชากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่พอนะครับในระยะยาวเนี่ยจำนวนประชากรของบ้านเราก็จะเริ่มลดลงซึ่งในปี64ที่ผ่านมานะครับก็เป็นปีแรกที่บ้านเราที่มีการตายมากกว่าการเกิดนะครับ64ที่บ้านเราตายมากกว่า64ล่ะฮะ 20,000 คนใช่ครับทั้งโควิดด้วยป่ะครับคุณหมอก็อาจจะมีส่วนด้วยครับแต่ก็65เนี่ยก็ส่วนต่างอันนี้เนี่ยก็เพิ่มเป็นประมาณ 90,000 คนครับคือตายมากกว่าเกิดก็เท่ากับว่าประชากรเราหายไป 90,000 คนใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าส่วนต่างตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือบ้านเราก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงที่ประชากรหดตัวหรือว่าจำนวนประชากรในแต่ละปีเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องครับครับโอ้ฟังดูแล้วก็เหมือนจะแต่อย่างว่านะคุณหมอมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเข้ามาทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราจะทำมันมีแนวทางไหมฮะในการที่จะทำให้ประชากรมันน้อยก็จริงแต่ว่าสามารถทำให้การตั้งครรภ์มีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคุณหมอครับครับอันนี้ก็แน่นอนครับก็คือในเรื่องของจำนวนก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพของการเกิดเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับ ครับเพราะว่าเราก็คงไม่ได้อยากให้เพิ่มจำนวนประชากรแต่ว่าเป็นประชากรที่ไม่มีความพร้อมแล้วก็เกิดขึ้นมานี่ก็อาจจะมีปัญหาในด้านต่างๆตามมานะครับเรื่องของคุณภาพเนี่ยก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปก็คือในหลายๆประเทศเนี่ยประชากรเขาก็ไม่ได้มากนะครับแต่ประเทศก็เจริญได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลว่านอกจากบ้านเราเนี่ยอยากได้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณภาพประชากรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เหมือนกันครับครับเราควรจะทำยังไงครับคุณหมอก็คือพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากความพร้อมของครอบครัวก่อนครับแบบที่เราบอกว่ามีลูกเมื่อพร้อมนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นรากฐานของประเทศนะครับก็คือในครอบครัวที่มีความพร้อมเนี่ยก็ให้มีลูกพอลูกคลอดออกมาเนี่ยก็จะพ่อแม่ที่มีความพร้อมก็จะเลี้ยงลูกได้ดีแล้วก็ลูกก็จะเจริญเติบโตมีเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปในขณะเดียวกันในกลุ่มที่อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เช่นอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่อาจจะสภาพทางเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมพวกนี้ก็วางแผนครอบครัวคุมกำเนิดไปก่อนได้รอว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมีนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้การเกิดแต่ละรายที่เกิดขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยก็จะมีความพร้อมแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีครับครับมันทำได้ไหมครับคุณหมอฮะก็พวกนี้มันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัวครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราพอพูดถึงเรื่องวางแผนครอบครัวเนี่ยเราก็จะไปนึกถึงเรื่องคุมกำเนิดใช่ทุกอย่างนะไม่ฮะตัวช่วงที่อะไรนะมีลูกมากจะยากจนนะครับกลายเป็นว่าพอพูดถึงวางแผนครอบครัวเนี่ยเราก็จะไปนึกถึงเรื่องคุมกำเนิดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ว่าเรื่องวางแผนครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องคุมกำเนิดอย่างเดียวมันจะต้องรวมถึงเรื่องของความการเตรียมความพร้อมในการมีบุตรด้วยเช่นครอบครัวที่แต่งงานแล้วก็มีความพร้อมจะมีลูกเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเช่นเริ่มต้องงดพวกเหล้าพวกบุหรี่พวกสารที่อาจจะเกิดผลกระทบกับลูกต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอต้องได้กินวิตามินโฟลิกเพื่อป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดแล้วก็เรื่องของการนับประจำเดือนการวางแผนที่จะมีบุตรเนี่ยอันนี้ก็จะต้องรวมเข้าไปในเรื่องของการวางแผนครอบครัวสมัยใหม่ด้วยนะครับก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่เล็กๆเลยสิฮะต้องเรียนรู้กันใหม่หมดเลย
ใช่ครับจริงๆในเราเนี่ยตอนนี้เรามีพรบป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของเพศวิถีศึกษารอบด้านที่ทางโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยก็จะต้องให้ความรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กแต่ละวัยอยู่แล้วนะครับก็คือหลักสูตรการให้ความรู้พวกนี้เนี่ยก็ต้องสอนกันตั้งแต่เล็กๆนะครับเพื่อให้ทุกคนมองว่ามันเป็นความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ใช่เป็นความรู้ที่แบบเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามที่จะต้องพูดออกมาไม่ได้แล้วก็ทำให้กลายเป็นพอเป็นวัยรุ่นขึ้นมาก็มีปัญหาต้องมาแก้นะครับอันนี้ก็ต้องเริ่มให้ความรู้กันตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วมันก็จะทำให้พอเขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช่วงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็อาจจะมีความรู้พอแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อไหร่เขาพร้อมจะมีครอบครัวเมื่อไหร่พร้อมจะมีลูกนะครับอืมครับโอ้โหต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคุณหมอฟังดูแล้วใช่ครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเจเนเรชันต่อเจเนเรชันครับมันไม่ใช่ว่าเราสอนวันนี้แล้วทุกคนจะรู้หมดทุกเรื่องที่เราอยากให้รู้นะครับมันก็ต้องสอนกันรุ่นต่อรุ่นแล้วก็พอแต่ละรุ่นโตขึ้นไปเรื่อยๆจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีความรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับก็ต้องใช้เวลาเอาเป็นว่าณวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ขับเคลื่อนขบวนการในการให้ความรู้ตรงนี้เนี่ยคุณหมอมีการวิเคราะห์กันไหมครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงฮะสังคมไทยเราก็ตอนนี้สิ่งที่จะเกิดแน่นอนนะครับก็คืออันดับแรกก็ตามที่เรียนไปประชากรเราจะลดลงแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ในอย่างน้อยใน10ปีหรือ20ปีถัดไปเนี่ยบ้านเราน่าจะเป็นช่วงที่ประชากรลดลงแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือตัวโครงสร้างประชากรก็จะเปลี่ยนครับคือมันไม่ใช่แค่จำนวนลดลงอย่างเดียวสัดส่วนของผู้สูงอายุจะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเราบ้านเรานี้เริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับก็คือไอ้ช่วงที่เกิดกันเกินล้านนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วมาแล้วนะฮะเดียวกันวัยทำงานในอนาคตเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่าเด็กเกิดใหม่วันนี้ของเราลดลงนะครับมันก็จะเกิดผลกระทบตามมาว่าวัยแรงงานที่ลดลงก็จะส่งผลเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับขาดแคลนตัวรายได้ที่จะจัดเก็บจากภาษีในอนาคตนะครับการบริโภคภายในประเทศก็ลดลงมันก็จะส่งผลกับภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้วยครับครับมาฟังแล้วก็เรื่องยาวแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยคุณหมอกับโครงสร้างของประชากรมันควรจะเป็นยังไงฮะระหว่างอัตราการเกิดกับอัตราการตายเนี่ยคุณหมอพวกนี้มันก็ไม่มีตัวเลขสำเร็จนะฮะที่แน่นอนนะครับแต่ว่าแต่ละช่วงในประเทศเนี่ยในแต่ละช่วงมันก็จะมีโครงสร้างประชากรแตกต่างกันช่วงที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศเนี่ยก็คือช่วงที่มีวัยทำงานเยอะนะครับก็คือโครงสร้างของประเทศเราในปัจจุบันนี่แหละครับที่วัยทำงานเยอะสุดแล้วก็วัยเด็กกับวัยสูงอายุน้อยช่วงนี้นี่จะเป็นช่วงที่ประเทศมีแรงงานสูงสุดแล้วก็จะมีโอกาสที่เราจะพัฒนาได้เยอะนะครับแต่ว่าโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่อยู่ตลอดไปนะครับพอผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งวัยแรงงานที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุพอถึงช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะประสบปัญหาว่าวัยแรงงานมีสัดส่วนน้อยลงแล้วก็ต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นมันก็จะทำให้โอกาสที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะน้อยลงถ้าเทียบกับช่วงที่เรามีวัยทำงานเป็นวัยส่วนใหญ่ของประเทศนะครับกับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหมายความว่าต้องคือลำพังหน่วยงานด้านสาธารณสุขหน่วยงานเดียวนี่คงไม่ไหวใช่ไหมคุณหมอครับอ้าวครับไม่มีทางครับ เพราะว่าถ้าเราจะแก้เรื่องเด็กเกิดน้อยเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องทางสาธารณสุขอย่างเช่นเรื่องการช่วยเหลือมีบุตรยากเรื่องสาธารณสุขแต่ว่าเรื่องของสวัสดิการสังคมต่างๆนะครับที่ไม่ว่าจะเรื่องเงินช่วยเหลือเรื่องลดหย่อนภาษีเรื่องของที่ทำงานจะต้องช่วยกันออกนโยบายที่เอื้อให้คนที่ตั้งครรภ์พนักงานที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานต่อได้แล้วก็สามารถบาลานซ์ชีวิตการทำงานกับการดูแลลูกได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยเหลือดำเนินการกันอย่างจริงจังนะครับถ้าเป็นการดำเนินงานจากภาคสาธารณสุขอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็ไม่พอแน่ครับอืม
ครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะก็จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับทางรัฐบาลใหม่เนี่ยโดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้กำหนดว่าปัญหาการส่งเสริมการเกิดเนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีแผนที่จะเสนอเข้าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนนะครับก็คิดว่าถ้าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้แล้วก็ช่วยกันดำเนินการเนี่ยก็มีสิทธิในอนาคตเนี่ยบ้านเราก็น่าจะรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากเด็กเกิดน้อยในวันนี้ได้ดีครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนายแพทย์บุญยฤทธิ์สุรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของอัตราการเจริญพันธุ์ของเราอาจจะมีปริมาณสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาคุณภาพของเด็กที่เกิดใหม่ให้มีคุณภาพสูงๆได้เนี่ยก็ถือว่าพอสมเหตุสมผลนะครับในการที่จะรับได้กับสถานการณ์แบบนี้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าหรือวันนี้เรื่องของผู้ป่วยวัณโรคเทียมติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคำเตือนถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับให้ระมัดระวังไวรัส RSV เดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์มนูลลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธในฐานะประธานชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทยในช่วงเล่าหรือนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสตรีทฟู้ดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสามารถขอสินเชื่อได้จะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยจะได้รับวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทด้วยกันคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ